ำค่ะกระแสรอบสื่อเป็นไงบ้างครับก็คุกกรรมนะฮะก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ว่าคอยติดตามแล้วก็คอยให้มุ่งใจนะครับผมแล้วก็ผ่านไปแล้วสำหรับสื่อกระแสตอบรับก็ค่อนข้างดีครับผมดีก็ดีใจมากๆครับผมที่แบบว่าได้มีคนว่าคอยมาชมคอยมาแบบว่าติชมแนะนำอะไรเงี้ยผมก็ดีใจมากกระแสที่ตัวเราค่อนข้างดีพอสมควรแต่กับกระแสของผมว่าจริงๆแล้วกระแสมันก็คือกระแสหมดเลยนะวิจารณ์หนังผมพลาดอ่านหรือว่าดูใครที่พูดมาก็บอกว่าโอเคโดยรวมหนังบอกว่าดีมากๆเลยครับก็อยากให้ทุกคนที่บอกว่ายังไม่ได้ไปดูลองไปดูก่อนนะกระแสไม่ดีไม่มีครับผมครับผมได้ดูพวกนักวิจารณ์ครับผมนักวิจารณ์หนังได้ดูบ้างอะไรเงี้ยก็ไม่มีอะไรครับผมส่วนมากเป็นคำชมเดี๋ยวบางคนมองว่านักเอกเล่นดีจนแบบว่าตบนางเอกไปเลยอะไรเงี้ยดีมากจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยคาแรคเตอร์ของนางเอกจะทำให้พระเอกดูน่าสงสารอยู่แล้วครับผมก็มันเป็นเหมือนกับประเด็นที่พี่เดียต้องการให้คนรู้สึกนั้นจริงๆใช่ว่าในวันรอบสื่อยาย่าส่งกระเช้าไปให้น้องนิชิด้วยไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจน่าจะมีไม่ได้เห็นครับเขาโพสต์รูปลงเป็นน้องนิชิถือดอกไม้แล้วก็เขียนแท็กไว้ว่าขอบคุณยาย่าครับผมส่วนตัวเราได้อะไรจากยาย่าไหมไม่ก็จริงๆก็ได้อยู่ในกรุ๊ปอยู่แล้วครับผมทุกคนก็ให้กำลังใจกันอยู่แล้วกระแสมาแบบเช้ามากไหมคะไม่มีครับมีมาแบบนี้จะหวังเป็น100ล้าน150ล้านอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะสาธุขอให้ถึง100ล้านนะครับพี่ครับผมยังไงก็ฝากถึงแฟนๆทุกคนแล้วกันครับผมขอให้ไปรับชมคู่กับเวอร์ชันนี้กันรับรองว่าถูกใจภาพใจแน่นอนแต่หลายคนก็ไปเปรียบเทียบกับพี่มากพ่อมากอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วพี่มากนี่ก็จะมีความเป็นสนุกสนานอยู่เยอะนะเป็นความคอมเมดี้อยู่เยอะก็แบบว่านะคนไทยก็ชอบดูนานี่อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าใครที่ชอบหนังรักหรือว่าใครที่เป็นแฟนคู่กรรมอยู่แล้วเนี่ยอยากจะรับอะไรใหม่ๆก็ลองไปดูเรื่องนี้แล้วกันรับรองว่าไม่เสียตังค์ฟรีแน่ๆครับเป็นแบบหลักลบกันใช่ไหมนะเดชมันแล้วแต่คนชอบแบบนั้นใช่ใช่แล้วแต่มุมมองของคนมากกว่าจริงๆแล้วผมกับพี่โอ้ก็แบบว่าเราก็คุยกันอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วก็คำๆครับผมเราเล่นหนังกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยสนุกดีครับผมนั่นเองค่ะขอถามถึงเรื่องอาหารนิดนึงเราเกณฑ์หรือผ่อนผันหรือว่าอะไรยังไงอาหารนี่วันที่7เนี่ยก็จะกลับขอนแก่นไปทำเรื่องยื่นเรื่องก่อนเพราะว่าเวลาน้อยมากเพราะเรื่องเสร็จก็ต้องมาไปงานเลแล้วอะไรเงี้ยก็กลับมาทำวันเดียวทำเรื่องนี้คือการผ่อนผันใช่ไหมคะใช่ครับผ่อนผันไปก่อนเรียนไม่จบเลยครับก็ผ่อนผันไปก่อนโดยส่วนตัวเราพี่เห็นอะไรกับเรื่องการกินอาหารบ้างอะไรเงี้ยจริงๆแล้วก็คงต้องเป็นไปตามหน้าที่แหละครับผมนะฮะจริงๆแล้วก็ถ้าหมดเกณฑ์ผ่อนผันเมื่อไหร่ก็คงเข้ารับราชการทหารจะจับใช่ไหมคะถ้าถึงวันนั้นแล้วสมัครก็ลองจับดูก่อนครับจริงแล้วเรื่องโฆษณานี้ผมก็จริงๆก็นับจำนวนไม่ได้อยู่นะทุกวันนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าอะไรที่หลุดไปเนี่ยก็เรียกว่าหลุดดีกว่านะก็แบบว่าก็โดนถอดไปแล้วก็โอเคไม่รู้สึกนะผมไม่รู้จะพูดยังไงดีนะผมก็รู้สึกเฉยๆมันมีตัวใหม่มาทดแทนอันนี้ก็เป็นผลกระทบจากการทำงานผมว่าไม่เกี่ยวกันหรอกครับไม่เกี่ยวกันอาจจะเป็นเรื่องอื่นมากกว่าอันนี้ก็แล้วแต่ผู้ใหญ่หรือผู้บริหารจะพิจารณาในส่วนนี้อันนี้ผมก็ไม่มีสิทธิ์ไปเรียกร้องอะไรผมก็มีหน้าที่ทำอย่างเดียวนั่นเองนั่นคือหน้าที่ของผมใจหายไหมคะนั่นเองใจหายไหมไม่ใจหายนะครับพี่ไม่ใจหายครับไม่ใจหายครับจริงๆแล้วไม่ได้เสียดายหรือว่าอะไรผมว่ามันไม่รู้สึกอะไรนะคุณไม่ได้เพราะว่าไม่ได้นอยไม่ได้นอยชีวิตยังใช้ปกติยังไม่มีอะไรจริงๆเป็นผลิตภัณฑ์อะไรครับที่ล่าสุดที่อันนี้ไม่รู้ว่าอะไรถอดบ้างเลยก็ต้องไปดูสัญญาตรงกลางตู้ทีประมาณกี่ตัวได้คะที่ถอดไม่แน่ใจเหมือนกันแต่มีข่าวมาล่าสุดเป็นเครื่องดื่มชาเขียวที่ถอดไปนี่จริงเป็นยังไงครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันจะมีถอดเป็นอะไรมาต่อเพิ่มหรือว่ามีอะไรมาเราดูดีกว่าครับเราดูดีครับมีแน่ๆแสดงว่าในมุมของเราคือมันเป็นเรื่องปกติที่มีถอดได้มีรับได้ก็มีใช้ปุ๊บถอดผมว่ามันจะได้เป็นการเรียนรู้ไปด้วยตัวครับผมคืออย่าไปยึดติดกับอะไรอย่าไปยึดติดกับอะไรเลยครับผมของพวกนี้ไม่ใช่ของเราอยู่แล้วไม่เสียดายรายได้ไม่เสียดายแล้วก็แบบพี่ครับทุกวันนี้ก็ใช้ไม่หมดแล้วครับ
สียดายไหมจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่ที่เงินมากกว่าฮะแต่ตอนนี้ก็มามองในเรื่องของเวลาของตัวเองด้วยในส่วนหนึ่งก็อยากจะแบ่งเวลาให้ลงตัวมากกว่านี้อะไรเงี้ยแต่เราก็ยอมรับว่ามีบางตัวที่ขอดออกไปใช่ครับผมก็มีก็มี